ตามมาดูค่ะว่าวันหยุดพวกเราทำอะไรบ้างวันนี้วันที่9 September 2522นะคะวันนี้วันศุกร์เราเลิกจากทำงานแล้วเราก็มาเอารถบ้านที่บ้านพักร้อนแต่เราไม่รู้ว่าจะไปนอนไหนวันนี้น้ำนิ่งมากค่ะถ้าเราค้างคืนเราคงเอาเรือลงแล้วล่ะค่ะชมวิวตอนเย็นๆสวยมากเย็นวันศุกร์เราก็ขับรถมาดื่มกาแฟในแคมปิ้งค่ะเดินเขาค่ะเดินเขาบรรยากาศค่ะคืนนี้เรานอนตรงโน้นค่ะมาเดินออกกำลังกายกันค่ะมาค่ะพาวิ่งขึ้นนะคะวิ่งเยอะๆค่ะวิ่งเยอะๆเขามีปิ้งให้เนี่ยมีที่ปิ้งให้เนี่ยมีที่ย่างให้เนี่ยยังไม่ถึงยอดดอยนะคะรองเท้าต้องเจ๋งนะคะทุกคนอาจลื่นล้มได้นะคะทุกคนเหตุอะไรเนี่ยเยอะแยะต้องระวังนะคะบรรยากาศดีค่ะแต่อากาศออกจะหนาวมาถึงครึ่งทางค่ะก็เลยแวะเข้ามาดูโบสถ์เขาที่เขาจะจัดพิธีแต่งงานกันตรงนี้ค่ะพิธีแต่งงานง่ายๆไม่มีอาหารแค่ดื่มกาแฟกันนะเดินต่อไปค่ะท่านผู้ชมตาก็มองเห็ดไปด้วยเราก็ไม่เดินทางตรงเนาะเราก็มาอ้อมขึ้นเป็นอุโมงค์รถไฟค่ะเดินขึ้นมาขึ้นเขานะคะเราก็เห็นคนกางเต็นท์อยู่ในซอกหินแต่เราก็ไม่กล้าที่จะถ่ายเขาเราลองซูมลงไปข้างล่างค่ะอันนี้อยู่เกือบยอดเขาแล้วนะคะมันก็เลยจะสั่นๆ นิดนึงก็ถือว่าภาพไม่สั่นมากเขาเอาเรือมาจอดเขาเอาเรือลงด้วยวันนี้มีลมก็เลยไม่ได้พายขยักนะคะเรานอนตรงนี้นะคะก็มีเพื่อนบ้านด้วยแล้วดูร้อนจริงๆคนเขามากางเต็นท์เยอะค่ะตรงนี้มีพระเอกเดินผ่านหน้ากล้องตรงนี้น้ำไม่ค่อยลมไม่ค่อยแรงค่ะ
บรรยากาศมุมนี้สวยสวยค่ะอีกไม่นานก็จะเป็นฤดูหิมะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหิมะล้วนๆค่ะทีวีนี้เราดูจากมือถือนะคะพ่อบ้านทำอาหารเองจ้ะอาหารเย็นเพราะเราไม่ค่อยทานแกก็เลยทำกินเองอาหารง่ายๆของฝรั่งเขาข้างในเราบ้านรถบ้านเราก็จะเล็กๆนะคะกระทัดรัดเหมาะสำหรับ2คนแหละใหญ่กว่านี้ก็คงใหญ่เกินอันนี้กำลังดีเลยค่ะ3 เมตร 61นะคะกะคืนนี้จะนอนดูแสงเหนือจะมาไม่มาก็ลุ้นกันอีกทีค่ะแอบดูเพื่อนบ้านยังไม่ตื่นภูเขามองไม่เห็นเลย